ธรรมนัสโชว์ฟิตเจอชาวเน็ตจับโป๊ะใส่หน้ากากยี่ห้อเดียวกับบอยโชว์นะผมนึงบอกไงนับภาษาอะไรนะขนาดผู้กองธรรมนัสเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแกก็ไปทำบุญนั่งสมาธิอยู่ธาตุพนมปรากฏว่าเซียนมวยที่อยู่สนามมวยลุมพินีเนี่ยไปร่วมงานด้วยโชคดีนะครับนักข่าวเนี่ยเขานำเสนอข่าวออกมาร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเลยทราบข่าวก็เลยไปตรวจโควิด -19 เบื้องต้นสุขภาพร่างกายปกติดีแต่รอฟังผลวันนี้นะครับว่าจะติดหรือเปล่าแต่ในระหว่างที่แกเดินทางไปตรวจไวรัสเนี่ยก็มีคนไปจับโป๊ะที่บริเวณหน้ากากแกด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นผู้กองธรรมนัสฝากนักข่าวมาบอกฝากบอกประชาชนหน่อยนะมีคลิปผู้กองธรรมนัสบอกว่าฝากบอกพี่น้องประชาชนว่าให้รู้จักออกกำลังกายรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงโดยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะครับใช้วิธีการเต้นฮูลาฮูปแล้วก็ขอกักตัวเองเป็นเวลา14วันอ่ะเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันก่อนนะฮะเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมยังสบายดีครับเมื่อเช้าก็ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลสนามเก้าครับรอของผลให้ชัดเจนว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ระหว่างที่รอผลนะครับหรือว่าผลจะออกแล้วเนี่ยจะเป็นบวกหรือลบนะครับผมก็จะนะครับไม่ให้เป็นภาระสังคมจะกลับไปที่บ้านเป็นระยะเวลา14วันดังนั้นพี่น้องดูแลสุขภาพเราจะผ่านที่สุดนี้ไปด้วยกันนะครับช่วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมยังสบายดีครับเมื่อเช้าก็ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลสนามเก้าครับรอผลตรวจนี้ให้ชัดเจนว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ระหว่างที่รอผลนะครับหรือว่าผลออกแล้วเนี่ยจะเป็นบวกหรือลบนะครับผมก็จะนะครับไม่ใช่เป็นภาระสังคมจะกลับไปที่บ้านเป็นระยะเวลา14วันดังนั้นน้องดูแลสุขภาพเราจะผ่านที่จุดนี้ไปด้วยกันนะครับช่วยครับสวัสดีครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็ฝากมานะครับส่วนที่บอกว่าจับโป๊ะเนี่ยไปดูกันเร็วๆนะครับคุณผู้ชมครับคือตอนที่ผู้กองธรรมนัสเนี่ยนะครับเดินทางไปตรวจโควิด -19 ที่โรงพยาบาลพระราม9เนี่ยมีตาดีครับชาวเน็ตเดี๋ยวไปดูภาพนะครับไปเจอหน้ากากของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยโดยบนหน้ากากอนามัยดังกล่าวเนี่ยมีตัวอักษรคล้ายตัวอักษรย่อของบริษัทที่มีข่าวเสียบอยสอนสุวีกักตุนหน้ากาก200ชิ้นแล้วต่อมาเสียบอยก็อ้างว่าเป็นของใครไม่รู้นะครับโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าธรรมนัสใส่หน้ากากตัวย่อ TLM คาดว่าเป็นตัวย่อของบริษัท True Line Med นะ True Line Med นะที่มาลงเพลย์ภาพไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัยตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าลูกน้องธรรมนัสซื้อมากักตุนโดยธรรมนัสก็ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วยังใส่หน้ากากบริษัทที่นายบอยเนี่ยนะซื้อมากักตุนหรือไม่ประการใดก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตนะครับแต่ในที่นี้ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะคุณผู้ชมครับก็ต้องพิจารณากันดูเห็นไหมฮะนี่เป็นธรรมนัสพรหมเผ่านะครับ